พระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลาประมาณ12นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพัทราบิดภายใต้พระนบปดลมหาเสวตฉัตรแปรพระภาคสู่ทิศบุรพาเจ้าพนักงานเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัตร พระปรมาพิไทยเบญจาราจชากกุตัพันคติยาราชวราพรและพระแสงราชสัตราวุธิมอบให้พระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะสองข้างพระที่นั่งพัทรบิตเมื่อถวายพระธรรมรง์วิเชียนจินดาแล้ว พระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวายเจ้าพนังานเชิญเครื่องขัติยาราชูประโภคมาทอดถวายขณะทรงรับพระสุพรรณบัติพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพรามเป่าสังภูสามาลาแกว่งบันดอกชาวพนักงานประคมของชัยแตรมโหระทึกและดุริยางทหารกองเกีดยรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาเริกมหาชัยมหาจักรพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสุนทรมหาวชิยรลงกรพระวเชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราัฎรตลอดไป จากนั้นทรงหลังทักษิโนทกตั้งพระราชาสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจปกครองราชอาณาจาักรไทยโดยโทศพิธราชธรรมจริยาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงาน SP Story Channel